โอ้นี่บุญใหญ่หลวงเลยเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมมันจะมีปาฏิหาริย์ยังไงรู้ไหมเราได้แบบได้เยอะกว่าเดิมไม่เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าบางทีเราอยู่ดีๆเราก็เฉยโชคมาเฉยใช่ๆอันนี้จริงเพราะว่าบางทีเราเสียสละข้าวของเราเนี่ยไม่เป็นไรพอเราใส่บาตรไปแล้วเราไม่มีข้าวกินใช่ไหมเราทำไงไปซื้อใหม่ย้อนกลับไปซื้อใหม่แล้วจะเป็นแบบนี้บ่อยเขาเรียกว่าเหมือนกับฝึกให้เรารู้สึกว่าไม่ตะนีที่เหนียวใช่เสียสละโยมเสียสละเพื่อที่จะให้พระได้ฉันพระได้ฉันแล้วไปอะไรไปแผ่บุญต่อไปแผ่บุญต่อแล้วเหมือนวันนั้นพี่ยาอยู่โรงงานนี้เลยแหละพี่ยาขับรถมาซื้อข้าวมาแล้วนะซื้อข้าวมาแล้วมาจอดรถตรงนี้มาจอดรถตรงนี้เลยเห็นพระทุดงเดินมาประมาณสิบกว่าองค์นะเดินมาตรงนี้พี่ยาก็ซื้อข้าวมาจะกินแล้วแหละก็เลยหยุดแล้วบอกว่าบอกป้าที่ขายวัตถุมาบอกว่าไปนิมนต์พระหน่อยที่เดินอยู่นอกโรงงานให้แวะมาตรงนี้หน่อยพี่ยาก็เอาข้าวทั้งหมดใส่บาตรไปหมดเลยวันนั้นคือเราเวลาเราเจอพระแบบโดยบังเอิญน่ะแล้วเรามีของกินอยู่ในมือเราจะกินเองเราไม่กินเราเลี้ยงสละเอาไปให้ใส่บาตรให้หมดเลยอันนี้เป็นบุญใหญ่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีความมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราสามารถที่จะสละอะไรออกไปได้ตัวเราได้พอเราทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกชีวิตมันมีอะไรครบๆเหมือนอย่างพี่อาเหมือนกับว่าตอนนั้นบ้านเอื้ออาทรนะมันเป็นบ้านเอื้ออาทรโครงการแรกมันมีคนทั้งหมดที่ไปหยอดเพื่อที่จะให้ได้บ้านเอื้ออาทรโครงการแรกจำได้ไหมกี่คนนะเป็นแสนแต่บ้านมันมีอยู่แค่477หลังคาเรือนหายจับฉลากเป็นแสนเลยนะคนไปหยอดไปสมัครที่การเคหะใช่ไหมแต่พี่อาได้คนที่เท่าไหร่รู้ไหมพี่อาเนี่ยวันนั้นไปวันที่เขาวันสุดท้ายเขาจะปิดหีบอยู่แล้วเขาจะปิดหีบรับสมัครเราก็ไปวันสุดท้ายเกือบจะหมดแล้วหมดเขตพี่อาก็ยังอันอยู่อันหยอดหยอดลงไปพอวันที่จับฉลากลงในหนังสือพิมพ์เขียนชื่อผู้โชคดีที่ได้บ้านเพื่ออาทรมีในชีวิตเนี่ยบ้านมันไม่มีไงไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองครับแล้วเราได้คนที่เท่าไหร่รู้ไหมสุดท้ายอย่าบอกนะสุดท้ายคนที่16อ๋อคิดว่าคนสุดท้ายเลยได้เลือกก่อนมันบ้านมันจะมี20ตารางวากับ40ตารางวาแล้วก็50ตารางวาจับขึ้นมาให้เลือกเลยคนที่ได้ก่อนต้นก็คือคนที่1 2 3 4 5 6ครับได้เลือกก่อนพี่ยาก็เลยเลือกหลังสุดท้ายหลังที่มันมีเนื้อที่เยอะ40ตารางวาเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องค้าขายเราจะต้องเลือกบ้านหลังใหญ่ๆแล้วอะไรดีใจมากเลยนะวันนั้นอ่ะแล้วคนที่อ่านชื่อเจอคือใครรู้ไหมพ่อแฟนพ่อพี่อ่านนะเขาดีใจเขาพ่อหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเขาบอกเฮ้ยนี่มันชื่อไอ้ยานี่อภิญญาด้วงนินเอ้ยอภิญญาสีชมอภิญญาด้วงนินตอนนั้นยังไม่สีชมพูเขาก็วิ่งมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยได้บ้านเอื้ออาทรนะรู้สึกดีใจมากเลยคนเดือนละพันกว่าบาทเองก็คือบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกในชีวิตบ้านเลขที่234 234เลขเรียงเลยเนาะแล้วทีนี้มีอีกอย่างนึงพอไปอยู่พอได้บ้านเลขที่234แล้วไม่ยังไม่ได้ย้ายมาครับแล้วไปดูดวงกับร้านหมอดูที่อยู่พฤกษา13เนี่ยพฤกษา13เนี่ยปรึกษาอะไรปรึกษา4ปรึกษา B เนี่ยในคลอง3เนี่ยครับพี่ยาก็ถามว่าเนี่ยถ้าจะย้ายบ้านมาอยู่เมื่อก่อนอยู่ห้วยขวางใช่มั้ยอยู่ดินแดงใช่มั้ยพี่ยาก็มาดูดวงกับเค้าขอดูจ่าย500บาทนั้นจําได้ขี่จักรยานไปดูดวงแล้วก็บอกว่าไงนะพี่ยาถามว่าถ้าย้ายมาอยู่บ้านเลขที่234จะดีมั้ยเค้าบอกว่ารีบย้ายมาเลยรวยไม่รู้เรื่องบอกย้ายมาเลยแล้วแต่ตอนนี้หมอดูคนนั้นตายไปแล้วไปแล้วเขาบอกว่าถ้าย้ายมาอยู่บ้านเลขที่234นะเขาบอกว่ารวยไม่รู้เรื่องหลายคนบอกว่าไม่รีบย้ายมาเลยหลายคนบอกว่าได้ฟังเรื่องพี่ยาแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยหมอสมชีวิตมันเครียดมากครับว่าโอ้ยพี่ยาไหนชีวิตยิ่งกว่าเครียดสวัสดีครับคุณมีโคพี่เอกชีวิตพี่ยาไหนยิ่งเบาหูยิ่งกว่าน้ำเน่ายิ่งกว่าละครน้ำเน่าแต่ถามว่าเราเคยท้อไหมเวลาเราจนท้ออะไรแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่ารับกับทุกสิ่งอย่างได้ไม่เคยมองว่าตัวเองคือถ้าจนก็ต้องจนเนี่ย
ไม่มีก็ต้องไม่มีแต่เป็นคนดิ้นพี่บีบอกว่า2บวก3บวก4เท่ากับ9บ้านนี้เลขที่9ใช่มันดีมากแล้วไหนพอมาอยู่ที่ตึก3คูหาอีก4 5 6เลี้ยงอีกฮะพอมาซื้อตึกที่3คูหา4 5 6ตรงบวกกันได้ไม่รู้เหมือนกัน15เลข15นี่โคตรดีเลยอ่ะ4 5 6ใช่มั้ยดีอีกไอ้เลข15นี่โคตรดีเลยไปถามนี่อาจารย์เชนตะวันนะว่าดีมั้ยซื้อดีมั้ยเค้าก็บอกว่าซื้อเลยดีเค้าบอกว่าจะได้ขายของเหมือนกับว่าขายส่งครับเค้าพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเหมือนว่าจะได้ขายส่งครับเค้าบอกว่าไปอยู่เลยเค้าย้ายมาตั้งแต่ยังทําไม่เสร็จอ่ะย้ายมาตั้งแต่ทําไม่เสร็จนะตึก3คูหาอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนพี่เอกแล้วก็ขายดีแล้วพี่เอกก็มาครับพี่เอกก็มาตอนที่บูมครับนั่นแหละแล้วก็ขึ้นกระสุนขึ้นเรือมี 5-6 ทุกวันนี้ยังไม่ได้ขายไปนะตึกหลังนั้นครับใครอยากได้ก็ซื้อไปนะบ้านที่456มันบวกได้15เลข15เป็นเลขมงคลมันตึกไง456อ๋อเรียงกันก็เลยกลายเป็นเลขบ้าน456รวมกันเลยอยู่ในเลขบ้านบัญชีเดียวกันถามว่าหมอดูพี่ยาเชื่อมั้ยเชื่อแต่ไม่ได้ดูบ่อยอย่างมากก็ดูปีละครั้งหรือ2ครั้งแล้วดูกับหมอประจำที่เราเคยดูครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยดูดวงนะนานๆจะดูทีนึงหรือใครแนะนำมาว่าให้ไปดูเหมือนมีปัญหาหนักๆนะแล้วถึงจะไปดูครับแต่ว่าถามว่าดูในชีวิตก็ดูแค่2ครั้งอ๋อครั้งที่จะย้ายบ้านครั้งใหญ่ก็ดูก็มีฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะอย่าไปท้อพูดเป็นกำลังใจดีมากใช่อย่าไปมีคนชมว่าอะไรหรือเปล่าคนเราน่ะนีโคคิดถึงพี่ยาพี่เอกด้วยนะคะนีโคคนนี้คือคนที่มาวันนั้นแน่เลยที่อยู่กัมพูชาคนที่ว่ามาเอาปลาสับไปเป็นปีแบบน่าใช่เนี่ยคนนี้แล้วถามว่าตัวเราเนี่ยเหมือนว่าเมื่อก่อนเราเคยจนใช่ไหมแต่เราไม่เคยอะไรนะคือการช่วยเหลือคนอื่นนะเราทำประจำแม้ว่าเราไม่มีเงินช่วยใช่ไหมเรามาช่วยแรงครับเพื่อนข้างร้านหรืออะไรเนี่ยถ้าเรามีอะไรช่วยได้เราช่วยครับพี่ยาเป็นคนช่วยเหลือคนพี่ยาวันนี้มีหมูย่างโบบะไหมครับย่างโบบะมีไงวันนี้มีหมูใช่ไหมไปดูอ่ะจบเรื่องราวในชีวิตของพี่ยาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่เอกถ้าเล่าเนี่ยทำหนังได้เลยตอนนั้นน่ะรายการคนค้นมาสัมภาษณ์พี่ยา3วัน3คืนทำหนังได้เลยทุกคนครับทุกคนอย่าไปท้อนะครับท้อไว้มีให้ลิงถือไม่รู้ว่าจะทายอะไรแต่นั่งคุยพี่ยาไปครึ่งชั่วโมงเรื่องราวพี่ยาไม่รู้เพิ่งรู้นะว่าหนักขนาดนี้น้อยมากครับถามว่ารายละเอียดยิบย่อยเนี่ยความลำบากมันเยอะกว่านี้ครับความลำบากเนี่ยมันเยอะจนแบบตอนเด็กๆเนี่ย3คนพี่น้องใช่มั้ยครับกรีดยางเสร็จแล้วล่องแพมาล่องแพกลับบ้านล่องมาในคลองอ่ะเอาไม้ไผ่มาเรียงๆกันแล้วล่องแพเคยไหมสนุกไงไอ้ที่ว่าใส่ไปเรื่อยๆเออนี่แหละไปเก็บยางแล้วก็กรีดยางมาเป็นแผ่นใช่ไหมครับพี่น้อง3คนน่ะเอาไม้ไผ่เป็นลำๆมามัดแล้วเป็นแพแล้วล่องแพกลับบ้านเย็นๆน่าสนุกกลับบ้านไปไม่ใช่ว่าจะดีนะถูกตีโดนตีแม่บอกว่ามึงเล่นอะไรกันกลับบ้านเย็นๆ